สวัสดีครับพบกับ Hobby นัดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะฮะ Action Figure นะฮะในสเกล5นิ้วนะฮะจากซีรีส์อวตาร The Last Airbender นะฮะจากค่ายMacFarlane Toy นะครับผมซึ่งตัวนี้มาในแบบแพ็คเดี่ยวนะฮะแล้วก็ตัวแพ็คเกจนะครับผมก็จะมาในแบบรูปแบบของ Blister Pack นะไม่ได้มาเป็นกล่องนะครับผมซึ่งนะฮะจากตัวที่ผมได้มาคราวก่อนนะฮะเทียบไซส์กับแพ็กเกจนะฮะก็จะมีความต่างกันนะฮะอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ไซส์มันก็จะดูมีความแบบว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์แบบเขาเรียกว่าฟิกเกอร์แบบสไตล์เบสิกนะฮะแต่ว่าตัวสีนี่ค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าตัวเบสิกอยู่สักหน่อยนะฮะตัวไซส์ของแพ็กนะฮะมันมีความเหมือนกับของเต่านินจาอยู่นะก็คือเป็นแบบว่าไซส์สำหรับเป็นฟิกเกอร์สำหรับเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะฮะก็จะมีความใกล้เคียงกันนะฮะในความสูงของแพ็กนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะแล้วก็ตัวที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะฮะก็ในคลิปนี้นี่ก็คือคาทารานะฮะนางเอกของเรื่องนะฮะเป็นผู้คุมธาตุน้ำนะฮะธาตุน้ำจากเผ่าวารีใต้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็คือเป็นเขาเรียกว่ายังไงล่ะเป็นพวกผู้คุมธาตุที่ค่อนข้างจะแบบว่าเก่งมากๆเลยนะใช้คำว่าเก่งมากๆแล้วเป็นแบบว่าอัจฉริยะเรียนรู้เร็วนะก็คือเรียนรู้เร็วกว่าแองซะอีกนะฮะก็ประมาณนี้จัดไว้ว่าเป็นระดับปรมาจารย์ตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อยู่ทีมอวตารนะฮะแล้วก็รวมเดินทางไปกับแองแล้วก็ประมาณว่านะฮะเป็นนางเอกของเรื่องด้วยนะฮะคือลักษณะนี้แบบคาแรคเตอร์นางจะมีความขี้อ่อยอยู่สักหน่อยแต่นางไม่รู้ตัวว่านางอ่อยอะนะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เองก็ชอบนะฮะก็เองก็ตามจีบนะฮะแต่ว่าทั้งคู่จะสมหวังหรืออย่างไรนี่ก็ต้องไปดูกันเอาเองนะครับผมแล้วก็แพ็กเกจนะฮะใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะฮะตัวอาร์ใช้แพทเทิร์นเดียวกันกับของตัวกล่องที่ผมได้รีวิวไปแล้ว2ตัวนะฮะก็คือจะเป็นรูปแองนะฮะอยู่ในโหมดเอาอวตารนะฮะก็คือเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะแบบจิตที่แบบเชื่อมกับอวตารทุกชาติภพที่แบ่งชาติมาเกิดนะฮะแล้วก็จะมีความเทพอยู่ประมาณนึงอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างนี่ก็จะมีคำว่าคาทารานะบอกชื่อนางเอกของเรานะฮะมีโลโก้ MacFarlane Toy นะฮะแล้วก็ตัวนี้นี่ก็คือเหมือนกับว่าแพ็คนี้มันจะสั้นๆนะฮะทำให้เอฟเฟกต์พาร์ทนะฮะตกมาอยู่ตรงนี้นะฮะจริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าแพ็คไม่ได้ยับอะไรนะแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในมันเกาะไม่แน่หรือยังไงนะฮะแล้วก็ตัวบริสเตอร์นะฮะเป็นที่เป็นแวคคัมครอบอยู่เนี่ยมันมีลวดลายนะสังเกตไหมมันจะมีลายโค้งอะไรอย่างนี้อยู่นะเป็นธาตุลมหรือเปล่าไม่แน่ใจธาตุลมหรือน่าจะเป็นเส้นของธาตุลมนะฮะธาตุของธาตุหลักของเองนะฮะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีNickelodeonนะฮะอวตารรัสแอร์เบนเดอร์นะฮะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับผมด้านใต้ก็จะมีคำเตือนต่างๆนานานะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะมีโลโก้แมคฟาเรนนะครับผมมีโลโก้Nickelodeonมีอวตารนะครับผมแล้วก็มีลิขสิทธิ์ต่างๆนะฮะบาร์โค้ดมีสติ๊กเกอร์นำเข้านะฮะแล้วก็เป็นตัวอาร์ตของคาทารานะกำลังเดินลมปราณอยู่นะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะประวัติเล็กๆน้อยๆนะฮะก็คือคาทาราคือเด็กหญิงอายุ14ที่มีความกระตือรือร้นและคอยห่วงใยผู้อื่นความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจคือนิสัยที่น่ารักที่สุดของเธอคาทารามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยโลกถึงแม้ความสามารถของเธอจะมีขีดจำกัดและมักจะรับบทผู้ไก่เกลียเวลาเองกับซอกกาทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งนะฮะก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะแพ็คกันนะครับผม A few moments later นะครับผมก็จะใช้ไอ้ตรงคือแพ็คพวกนี้นะฮะมันก็จะมีช่องใต้ข้างใต้นะฮะเป็นรอยว่างอยู่นะฮะก็ใช้มีดนะฮะค่อยเสาะขอบมาประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็จะได้แพ็คที่ไม่เสียหายนะแล้วก็ถ้าแบบอยากเก็บคืนก็เอาไอ้เขาเรียกอะไรกิ๊บหนีบนะฮะหนีบไว้ตรงนี้นะครับแพ็คก็จะกลับเข้ามาสวยคืนเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวรองข้างในออกมาก่อนนะครับอ่ะปึ๊บอย่างนี้นะฮะข้างในก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองดูก่อนทำไมมันแพ็คเกจเนี่ยทำเอฟเฟกต์พาร์ตตกหล่นได้นะฮะนี่ผมก็ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมลองใส่กลับไปคืนนะมันก็มันก็แน่นอยู่นะแต่ไม่รู้เพราะอะไรว่าทำไมมัน
ตกกระแทกจนแบบพาร์ทมันหลุดอย่างนั้นได้นะฮะหรือว่าแบบอาม่าแกที่อยู่ที่โรงงานเมืองจีนนะฮะแพ็คตัวสินค้าออกมาไม่ดีนะคือวางคร่าวๆแล้วแบบพอใส่มันก็จะไหลตกนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เอฟเฟกต์พาร์ทนี่ค่อนข้างจะแข็งนะค่อนข้างแข็งเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีเดือยไม่มีอะไรที่ให้ฟิกเกอร์ถือเลยนะครับผมเดี๋ยวผมดึงตัวฟิกเกอร์ออกมาก่อนแต่ที่ผมเห็นนะที่โดดเด่นที่สุดเลยนะฮะคือเท็กเจอร์ผ้านะทำได้ดีเลยนะฮะเดี๋ยวเราแกะออกมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันนะแต่ว่าเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะตัวล็อกของฝั่งคนเนี่ยทำมาได้แน่นหนาดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนแล้วกันนะฮะแรกเลยนะฮะมาดูที่ไซส์ของฟิกเกอร์ก่อนเลยนะครับผมก็คัตราตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ5เซนกว่าๆนะฮะก็เกือบจะพูดได้ว่าเทียบเท่ากับตัวของแองเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาแองเทียบให้ดูนะครับผมก็ดูแองนะฮะตัวเตี้ยกว่าคาทารานิดนึงนะครับผมแต่ถ้าแบบจัดตรงๆดีๆนะฮะตัวมันก็เท่ากันเลยนะฮะเหลื่อมล้ำแค่นิดเดียวนะก็ดูทรงแล้วนี่ก็มันออกจะแบบสเกลเดียวกันหรือเปล่าแต่ดูจากกล้องนี่มันสูงต่างกันอยู่นะนะฮะอาจจะเป็นระดับสายตาที่ผมมองสูงกว่านิดนึงนะฮะแต่แบบดูจากกล้องนี่มันก็ดูสูงกว่านิดนึงนะฮะก็ตรงก็ใกล้เคียงกับในแอนิเมชันนะเอาล่ะมาดูดีเทลกันดีกว่านะครับผมก็อย่างที่บอกไปในขั้นแรกแล้วนะฮะผมประทับใจtexture นะครับผมของชุดที่มีความเป็นผ้าสูงมากแต่ไม่ใช่ผ้านะเป็นเนื้อซอฟนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนผ้าเป็นขนสัตว์นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับผมนะฮะ texture จับแล้วได้ฟิลมากนะครับผมนะฮะแล้วก็คอเนี่ยสังเกตว่าจะมีสร้อยที่ท่านย่าหรือท่านยายทำให้นะจำไม่ได้ย่าหรือยายนะฮะประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็ใบหน้านะฮะปั้นออกมาได้ค่อนข้างดีนะรายละเอียดไม่คมมากนะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นริมฝีปากนะมองดีๆก็จะเห็นอยู่นะแต่ว่ามองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่การพิมพ์ลูกตาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับผมแล้วก็มีดีเทลของผมนะฮะทำเป็นเหมือนเป็นชิ้นนิ่มครอบทับอีกทีนึงนะทำให้เป็นแบบว่าเป็นผมเปียถักนะฮะตามในแอนิเมชันนะครับผมก็ประมาณนี้นะดีเทลก็ถือว่าใช้ได้จัดจ้านอยู่นะครับผมนะฮะปึ๊บนะถือว่าโอเคอยู่นะครับในส่วนผ้าตรงข้อมือนี่ก็มีดีเทลนะแล้วก็เป็นดีเทลที่ละเอียดกว่านะฮะตัวนี้ดีเทลโหดอยู่นะในแง่ของผ้านะแล้วก็มือนะครับมือก็เป็นทาสีเอานะก็น่าจะเป็นพลาสติกสีฟ้าแหละแล้วก็ทาสีแต่แบบข้อเสียคืออาวุธมันแข็งอ่ะแล้วใส่อาวุธเข้าออกบ่อยๆอ่ะเปอร์เซ็นต์ถลอกอาจจะมีนะมืออาจจะด่างเป็นสีฟ้านะครับผมประมาณนี้แต่ก็ปั้นออกมาได้โอเคอยู่นะปั้นออกมาได้โอเคอยู่นะครับด้านในก็จะเป็นผิวเรียบๆนะเหมือนเป็นเกงรัดรูปนะครับผมนะฮะประมาณนี้แล้วก็ตรงรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นสีเทาๆนะครับผมด้านใต้ก็จะเรียบๆนี้อันนี้ไม่มีพิมพ์ลิขสิทธิ์ฮะอันนี้เราจะปั๊มลิขสิทธิ์ตรงปั๊มลิขสิทธิ์ตรงกระโปรงนะครับผมสังเกตดีๆนะครับมี CE ด้วยนะครับผมนะรายละเอียดโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับคาทารานะฮะแต่ถ้าติดตัวก็ติดตรงที่บริเวณริมปากนะครับมันดูไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะเหมือนไม่มีปากนะประมาณนี้แหละนะฮะหรือว่าไปหามาร์กเกอร์หรืออะไรมาตัดเส้นก็ได้นะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะมาตัดเส้นน่าจะช่วยได้อยู่มั้งนะฮะคิดว่านะนะครับเรามาดูของแถมนะครับผมก็คือน้ำนะฮะที่ถูกเบนดิ้งหรือว่าถูกควบคุมนะฮะก็จะเป็นแบบว่าสีฟ้าใสนะฮะไล่ความเข้มความอ่อนนะฮะผมว่าน่าจะความเข้มความอ่อนนี่น่าจะมาจากตัวเนื้อพลาสติกเองนะฮะก็คือมันตรงนี้มวลมันจะหนาสีก็จะเข้มหน่อยพอส่วนที่เล็กลงสีมันก็จะจางนะแต่ก็สวยดีนะใสทำมาได้ใสใช้ได้เลยแล้วก็เป็นพลาสติกที่มันก็กึ่งแข็งกึ่งนิ่มแหละแต่ว่ามันค่อนไปทางแข็งมากกว่านะซึ่งผมเลยบอกว่าเวลาเอามาใส่มืออ่ะมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันค่อนข้างจะอาจทำให้มือถลอกได้นะ
แล้วก็วิธีการใส่นี่โคตรง่ายเลยนะฮะก็คือเหมือนเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งให้คาทาร่าถือเลยนะครับผมแต่ว่ามือเนี่ยก็ต้องถือถือข้างเดียวเนี่ยถือไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะก็เอาไอ้จงอยช่วงเล็กๆให้คาทาร่าถือนะครับผมแล้วก็วิธีการก็ประมาณว่าจัดท่านะให้มันดูแบบสมูทบาลานซ์นะฮะแต่ว่าฟอร์มเคิร์ฟของเอฟเฟกต์พาร์ทน้ำนี่ก็คือทำค่อนข้างสวยอยู่นะอ่ะแล้วก็ประมาณออกแบบอะท่วงท่าอะไรเงี้ยก็เอามือข้างหนึ่งประคองอะไรเงี้ยมันก็จะดูคล้ายๆเป็นการเบนดิ้งนะฮะถ่ายมุมดีๆเนี่ยก็เหมือนการเบนดิ้งเลยนะก็ถือว่านะฮะก็โอเคอยู่นะสำหรับของเล่นแบบนี้นะฮะสำหรับเรทราคาประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าผมก็มองว่ามันโอเคอยู่แต่ว่าถ้าถามว่ามันทําให้ดีกว่านี้ได้ไหมให้ได้นะฮะก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าความใสความอะไรเนี่ยผมชอบเลยนะครับผมสวยอยู่ในส่วนจุดขยับนะครับผมหัวเนี่ยหมุนได้รอบนะครับผมแล้วก็ตรงผมเนี่ยก็จะเป็นยางเป็นซอฟนะนุ่มๆก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นอะไรนะมันไม่จํากัดการขยับนะหัวก็เนี่ยเป็นจอยนะฮะก็โยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายได้นะครับผมแล้วก็กางอย่างนี้ได้นะครับผมแขนเนี่ยหมุนได้รอบเลยนะครับหมุนได้รอบตรงนี้เป็นแกนหมุนนะตรงนี้สามารถหมุนได้รอบแล้วก็งอได้ประมาณนี้มือหมุนไม่ได้นะตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะควรจะทําแต่ไม่ทํานะอาจจะเป็นแบบว่าด้วยราคางบประมาณต่อชิ้นมันได้แค่นี้อะไรก็ว่าไปนะฮะเอวหมุนได้รอบนะครับแล้วก็ช่วงเอวเนี่ยมันจะเป็นแกนเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นแกนตรงนี้จะเป็นบอดจอยทําให้เอวเนี่ยหมุนได้อย่างอิสระนะครับผมแล้วก็ตรงช่วงขาเนี่ยตรงขาหนีบนะฮะก็จะเป็นบอดจอยนะฮะก็ฉีกได้ประมาณนี้เลยนะครับผมเตะไปข้างหน้าได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่ากระโปรงมันจำกัดลิมิตนะฮะแล้วก็เตะหลังได้เล็กน้อยนะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะเป็นข้อพับนะพับได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยมันจะมีความเป็นเฟืองหลวมๆอยู่นะมันก็แก๊กในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าแก๊กแก๊กแบบเป็นหุ่นยนต์โชว์คินอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็มีความหนึบความฝืดของมันอยู่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแกนหมุนนะก็หมุนได้เล็กน้อยนะก็เปลี่ยนปรับองศาหมุนได้เยอะนี่หว่าแต่ถ้าหมุนไปข้างเนี่ยรู้สึกว่าจะหมุนได้น้อยนะแต่ก็ถือว่าตีว่าหมุนได้รอบแล้วกันนะครับผมนะฮะก็ถือว่าทําแบบว่าซ่อนจุดหมุนอะไรเนี่ยระหว่างหัวเข่าเนี่ยถือว่าซ่อนได้เนียนอยู่นะถือว่าโอเคเลยนะครับก็จบลงที่บล็อกนะสำหรับการรีวิวนะฮะคาทาร่านะครับผมจากซีรีส์อวตาร The Last Airbender นะฮะในสเกล5นิ้วจากท็อดแมคเฟลนทอยนะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจก็สามารถกดไลค์ Subscribe กันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับติดตามชมคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอให้ท่านประสบโชคดีมีมินิใช้สวัสดีครับ